โยงกับไอ้นี่ด้วยสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยค่ะประจำวันศุกร์ที่4ตุลาคมพ.ศ. 2562นะคะอยู่กับดิฉันธานทิวาธารัชกุลค่ะวันนี้ศุกร์สุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมยังคงมีหลากหลายประเด็นทางการเมืองให้ได้ติดตามกันนะคะก็ถือว่ายังคงมีประเด็นใหม่ประเด็นร้อนนะคะให้มาพูดคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีเรื่องของบ้านพักของผบ.ทร.ด้วยนะคะซึ่งสื่อโซเชียลนี่เขาก็แชร์กันแล้วก็มีการพูดถึงด้วยเพราะว่างบในการจัดซื้อเนี่ยนะคะขออภัยจัดสร้างนะคะ112ล้านบาทนะคะแล้วก็มีการออกมาแถลงการชี้แจงด้วยนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราจะได้มาคุยกันรวมไปถึงนะคะในส่วนของกอรมน.ค่ะที่มีการแจ้งนะคะร้องทุกข์กล่าวโทษกับ7พรรคฝ่ายค้านในส่วนของการไปจัดงานเสวนานะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยมีเรื่องของเนื้อหาใจความการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาลงรายละเอียดกันทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะจะมาพูดคุยกับวิทยากรของเราค่ะต้อนรับคุณบุญกลมดงบางสถานค่ะสวัสดีคุณบุญกลมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็หลากหลายประเด็นใหม่ๆให้ได้ตามกันบ้างนะคะสุขสุดสัปดาห์ด้วยค่ะคุณบุญกลมแล้วก็อย่างที่แน่นอนเลยนะคะก็คือกรณีของกอรมน.ที่มีการแจ้งนะคะสำหรับร้องทุกข์กล่าวโทษ7พรรคฝ่ายค้านไปงานเสวนากันนะคะงานเสวนาเนี่ยนะคะพลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่นับ1รัฐธรรมนูญใหม่ครับครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่แปลกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าแปลกใจเหมือนกันในกรณีที่ทางกรมนนะครับก็คือกองทัพภาคที่4ได้มอบหมายให้พลโทพลตรีบุรินทร์ทองประไพอันนี้ก็ถือว่าเป็นคนเดิมหน้าเดิมค่ะนะครับเพราะว่าเจ้าเก่าเจ้าประจำผู้ทำหน้าที่ปฏิบัติร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นตัวแทนคือในยุคของคอยชอท่านก็เป็นตัวแทนของคอสช.นะในการไปแจ้งความกล่าวโทษอะไรต่างๆนะครับท่านเป็นนายทหารเขาเรียกว่านายทหารพระธรรมนูญก็คือนายทหารพระธรรมนูญก็คือฝ่ายกฎหมายของคอสช.นั่นแหละนะครับเที่ยวนี้นะครับท่านไม่ได้เป็นตัวแทนของคอสช.แต่เป็นตัวแทนของกองทัพภาคที่สี่นะครับของกองทัพภาคที่สี่นะครับไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนนะครับให้ดำเนินคดีกับบุคคลทั้งหมด12คนนะครับผ้าอ่านรายชื่อนะคะค่ะครับคนแรกนะคะก็มีส่วนของคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์นะคะครับอันนี้ก็เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยค่ะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พลโทภาดรพัฒนถาบุตรนะคะอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติครับนะคุณชลิตาบันทุวงนะคะอาจารย์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคุณสมพงษ์สะกวีคุณสงครามกิจเลิศไพโรจน์หัวหน้าพรรคเพื่อชาตินะคะคุณมุกสุไลมานคุณนิคมบุญวิเศษหัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทยคุณรักชาติสุวรรณคุณอัสมามังกรชัยคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาหัวหน้าพรรคประชาชาตินะคะแล้วก็คนสุดท้ายก็คือทางด้านของอาจารย์ศิโรจน์ครามไพบูลย์นั่นเองนะคะครับคือทั้งนี้นะครับพรรคฝ่ายค้านนะครับทั้งเจ็ดพรรคเนี่ยนะครับได้ไปจัดเสวนาที่ปัตตานีใช่ไหมฮะค่ะที่ปัตตานีใช่ค่ะครับในเรื่องเกี่ยวกับพลวัตแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่นับหนึ่งใหม่รัฐนูนใหม่สู่นับหนึ่งรัฐนูนใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรล่ะเป็นการสัญจรนะครับเป็นการสัญจรของพรรคฝ่ายค้านที่เขาลงนะครับให้มีการแก้ไขรัฐนูนนะครับก่อนหน้านั้นก็มีการจัดหลายแห่งนะครับคุณฟ้าทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดเช่นเชียงใหม่ภาคอีสานแล้วก็ที่ภาคใต้ก็ล่าสุดนี่แหละนะครับทีนี้ปัญหาสำคัญนะครับปัญหาสำคัญว่าทำไมกรมน.ถึงไปแจ้งความนะครับเพราะอะไรนะครับคือถ้าดูแล้วนะครับคุณฟ้าถ้าดูแล้วเนื้อหาสาระนะครับเนื้อหาสาระมันก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ไม่มีอะไรมากแต่ปรากฏว่าถ้าไปดูถึงข้อกล่าวหาที่ทางพลตรีบุรินทร์ทองประไพนะครับผู้ชำนาญการสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับไปกล่าวหานะครับบอกว่าผู้ต้องหานะครับได้มีการพูด
นำเสนอข้อมูลในลักษณะที่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อเพื่อเกิดความปั่นป่วนหรือกระด้างกระเดืองต่อประชาชนถึงขนาดที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบภายในราชจักรหรือเพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดินค่ะนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างจะรุนแรงนะกระด้างกระเดืองค่อนข้างรุนแรงละเอียดอ่อนมากค่อนข้างจะรุนแรงนะครับทีนี้เรามาดูซะว่าทำไมอะไรเป็นเหตุจูงใจที่ทำให้กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกรมน.เนี่ยต้องไปแจ้งความนะครับคือผมเชื่อว่าวันนี้นะครับถ้ามองดูแล้วนะรัฐบาลเนี่ยตอนนี้เจอปัญหาหลายเรื่องนะครับเจอปัญหาหลายเรื่องเศรษฐกิจเรื่องวุฒิภาวะเรื่องความตกต่ำหรือวิกฤตของผู้นำโดยเฉพาะตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแม้กระทั่งรัฐบาลเองก็มีปัญหานะครับในขณะเดียวกันฝ่ายค้านเองเขาก็มีความเคลื่อนไหวค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เคลื่อนไหวมานานแล้วก็เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องด้วยในการที่จะผลักดันหรือรณรงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับถ้าดูถึงเปรียบเทียบนะครับระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายค้านแล้วเนี่ยผมว่าวันนี้รัฐบาลเนี่ยค่อนข้างจะตกต่ำในแง่ของชื่อเสียงในแง่ของคะแนนนิยมนะครับคะแนนนิยมอันนี้เราไม่ได้ดูจากเราไม่ได้พูดลอยๆนะเราไม่ได้พูดขึ้นมาลอยๆโดยไม่มีหลักฐานหรือไม่มีข้อมูลเรานำเสนอมาตลอดเรื่องของผลการสำรวจจากประชาชนหลายอย่างการทำโพซึ่งโพล่าสุดใช่ไหมซึ่งรายการของเราก็เอามาพูดในรายการตลอดว่ามันมีประมาณ20กว่าประเด็น25นะครับที่ได้มีการสำรวจนะครับปรากฏว่ารัฐบาลตกความนิยมคะแนนตกต่ำลงขนาดเทียบกับเดือนก่อนเดือนสิงหาคมกับกันยายนตกลงใช่ไหมในขณะในโลกโซเชียลนะครับควบขึ้นแฮชแท็กประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปนะครับติดเทรนตลอดเทรนเพราะฉะนั้นนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงจริงๆรวมทั้งตัวผู้นำด้วยนะนะครับตัวผู้นำถึงแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามอะไรล่ะสร้าง PR พยายามเขียนมาตรการต่างๆนะครับออกมาเพื่อที่จะสร้างคะแนนนะครับเช่นไอชะอะไรชอบชิมชอบใช้ชิมชอบใช้นะครับชิมชอบใช้หรือแม้กระทั่งเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ตามแต่มันก็ไม่ได้ผลหรือไม่ได้วัตถุไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่รัฐบาลต้องการใช่ไหมฮะเพราะก็อย่างที่ทราบเมื่อวานเราก็พูดในรายการนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเงิน 1,000 บาทนะครับที่รัฐบาลเนี่ยแจกเนี่ยคือต้องการให้คนที่รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับเอาเงินไปเที่ยวไปท่องเที่ยวไปจับจ่ายใช้สอยในแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะเมืองรองซึ่งเป็นเมืองที่หรือเป็นซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ในต่างจังหวัดซะมากกว่านะครับแล้วก็เป็นคือเขาต้องการที่จะให้คนลากย่าหรือคนที่ไม่ค่อยจะมีรายได้มากนะครับได้ประโยชน์จากการจับจ่ายใช้สอยแต่ปรากฏว่าคนที่ได้ประโยชน์นะครับก็คือพ่อค้ากลุ่มทุนใช่ไหมฮะเจ้าของผลิตภัณฑ์จากการที่เราเห็นภาพที่คนที่ไปใช้สิทธิ์รูปซื้อของนะเพราะนั้นมันก็ไม่ได้รู้มันรู้วัตถุประสงค์เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้นะครับการที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในหรือกรมน.นะครับไปเกี่ยงความมันน่าจะเป็นการเบี่ยงเบนหรือเปล่าเบี่ยงเบนเพื่อให้เกิดกระแสใช่ไหมฮะมันเกิดกระแสแล้วสิ่งที่การกระทำครั้งนี้มันก็ทำให้เราย้อนไปนึกถึงเหตุการณ์ในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงก่อนรัฐประหารปี49ปี57ก็ตามนะครับมันก็จะเกิดการแจ้งความแบบนี้เหมือนบรรยากาศแบบนี้เริ่มกลับมาในช่วงที่รัฐบาลเนี่ยอยู่ในขาลงใช่ไหมฮะหรือทำอะไรที่ไม่ได้ทำอะไรได้ไม่ได้มากเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนในช่วงที่ยังมีคสช.นะครับมีมาตรา44มีอำนาจคสช.อยู่ก็จะเป็นก็กองทัพทหารก็จะเรียกคนที่เห็นต่างไปปรับสติบ้างไปอะไรบ้างแล้วในขณะเดียวกันก็แจ้งความดำเนินคดีไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนอยากเลือกตั้งพวกจานิวพวกอะไรทั้งหลายนะครับก็โดนกันหมดนะครับแต่พอไม่มีมาตรา44นะครับไม่มีคสช.อยู่นะครับเขาก็ใช้
อำนาจของกรมนเนี่ยนะครับไปแก้งความไปแก้งความนะครับซึ่งมันก็เป็นกลุ่มคนเดิมๆนั่นแหละครับคุณฟ้านะครับกลุ่มคนเดิมที่เคยทำมาแล้วในอดีตนั่นแหละเพียงแต่ว่าเที่ยวนี้ผมเชื่อว่าจากการหลังมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยประชาชนเขาก็เห็นนะเขาก็เห็นว่าในสิ่งที่รัฐบาลหรือสิ่งที่คสช.ทำเนี่ยมันถูกต้องชอบธรรมหรือไม่นะครับความยุติธรรมหรือความเสมอภาคนะครับที่มีการหรือความเท่าเทียมกันนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตตอนนี้มันคนก็เห็นชัดว่าที่แล้วมานะครับความเสมอภาคความเท่าเทียมกันความยุติธรรมเนี่ยนะครับมันไม่มีนะครับมันไม่มีเพราะนั้นเราจะเห็นเลยว่าตอนนี้นะครับประชาชนเขาเริ่มเห็นแล้วก็หลังเลือกตั้งนะครับสื่อเองโดยเฉพาะสื่อโซเชียลเนี่ยครับก็มีบทบาทหรือมีอิทธิพลมากขึ้นในการนำเสนอในการเผยแพร่ข่าวสารเพราะนั้นผมว่าเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องลำบากนะในการที่จะเรียกกระแสหรือเรียกความนิยมให้กับฝ่ายอนุรักษ์นิยมเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับค่ะคุณผู้ชมมีหนึ่งท่านหนึ่งบุคคลนะคะเดี๋ยวเราจะได้ขออนุญาตในการอ่านให้คุณผู้ชมเลยแล้วกันนะคะสำหรับทางด้านของดร.ชาลิตาบรรทุวงศ์เนี่ยหลังจากมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะคะทางด้านของดร.ชาลิตาเนี่ยนะคะก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าเนื่องจากมีสื่อและบุคคลเนี่ยตัดตอนเอาเนื้อหาที่ตนเองเนี่ยนะคะได้ไปบรรยายในเวทีเสวนา7พรรคฝ่ายค้านที่ปัตตานีในลักษณะที่ไม่ตรงกับเจตนาแล้วก็ความตั้งใจนะในการนำเสนอเนี่ยนำไปสู่การตีความออกมหาสมุทรจับแพะชนแกะนะพร้อมได้มีการถอดเทปแล้วก็โพสต์คลิปการเสวนาดังกล่าวมาแสดงถึงรายละเอียดที่ได้พูดออกไปด้วยนะคะโดยดร.ชลิตาเนี่ยมีการกล่าวทิ้งท้ายด้วยนะว่าดิฉันเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ที่ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดว่าเราสามารถใช้เวทีรัฐธรรมนูญมาถกเถียงถึงใจกลางของปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบที่ผ่านมามีงานวิชาการหลายชิ้นที่บอกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องของอำนาจอธิปไตยของรัฐไทยในแบบปัจจุบันที่ไม่สามารถที่จะเผชิญกับความแตกต่างทางศาสนาและชาติพันธุ์ได้นะฉะนั้นเราต้องการรัฐที่มีความแยกย่อยยืดหยุ่นมีการใช้อำนาจอธิปไตยที่จะโอบรับความแตกต่างหลากหลายได้สามารถจินตนาการถึงการเมืองประเภทต่างๆได้เช่นประเทศไทยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีรัฐเดี่ยวหรือแบบรวมศูนย์โดยหวังว่าในกระบวนการแก้รัฐธรรมนูญเราจะมีพื้นที่ที่จะสามารถอภิปรายเรื่องนี้ได้เราจะต้องทำให้เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะถกเถียงกันในมาตราต่างๆในรัฐธรรมนูญที่เราจะแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ได้โดยตรงซึ่งอาจจะรวมถึงมาตราที่1ด้วยก็ได้ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอันนี้คือดร.ชลิตานะคะมันมีข้อสังเกตนะครับคุณฟ้าก่อนที่ทางพลตรีบุรินทร์ทองบำไพผู้ชำนาญการสำนักงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4จะไปแจ้งความให้ดำเนินคดีกับเจ็ดพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้มันก็มีขบวนการนะทำเป็นขบวนการในการดิสเครดิตฝ่ายค้านรวมทั้งอาจารย์ชลิตาใช่ไหมค่ะชลิตาซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนนี้แหละนะครับอย่างเช่นคุณศรีสุวรรณจันยานะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะมีการเตรียมการแจ้งความเอาผิดกับดร.ชลิตานะครับในขณะเดียวกันผู้กองอะไรคนหนึ่งผมก็จำชื่อไม่ได้ไม่อยากผู้กองภูเข็มก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าจะไปแจ้งความแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีการเรียกร้องไปยื่นหนังสือเรียกร้องให้ทางอธิการบดีมาเรียกเศษศาสตร์นะครับมีการตั้งกรรมการสอบสวนเอาผิดกับดร.ชลิตาคือทุกอย่างเหมือนกับ
ได้มีการเตรียมการล่วงหน้าไว้แล้วแล้วก็ทำเป็นกระบวนการะนะครับเป็นกระบวนการแล้วล่าสุดก็อย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วก็คือพลตรีบุรินทร์ก็ออกมาขึ้นออกมาล่าสุดเนี่ยคือเนี่ยทุกอย่างเขาได้มีการเตรียมพร้อมเตรียมอะไรแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันจะไปถึงไหนแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้นะครับคงไม่ทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยต้องยุติหรือลดบทบาทในการที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแน่นอนนะครับการทำงานของฝ่ายค้านท่ามกลางบริบทเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่เป็นแบบนี้นะครับมันก็ต้องถูกมันก็ถูกดิสเครดิตถูกสกัดถูกอะไรเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ผมเชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่นะครับเขาพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะทำไปเถอะทำไปเถอะนะครับแล้วก็คิดว่าเนี่ยวันอีกไม่กี่วันนะครับก็จะมีการเสวนาเรื่องหลายๆเรื่องนะครับที่จะเป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโดยกลุ่มภาคประชาชนนะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยก็คือมีหลายข้อที่หลายคนก็อยากจะแก้แล้วก็จริงๆก่อนหน้านี้ก็มีการเน้นย้ำในเรื่องของการจะแก้เรื่องของวิธีระบบการจัดการการเลือกตั้งเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันมีปัญหาแต่ว่าวันนี้ที่เปิดประเด็นใหม่เนี่ยก็เป็นในส่วนของการเสนอเรื่องของมาตรา1ก็อย่างที่บอกคือก็ค่อนข้างมีความละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราได้ตามดูกันว่าจะมีข่าวในส่วนไหนมาอัปเดตการตรงนี้ก็ทำให้เห็นอย่างล่าสุดนะครับพลโทอะไรรอดชุมพูพงศกรพงศกรรอดชุมพูนะครับสสปฏิรินแล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับท่านเคยท่านก็ได้ร่างนะครับร่างพรบในการที่จะปฏิรูปกองทัพหลายเรื่องนะแล้วก็มันมีส่วนหนึ่งท่านให้สัมภาษณ์น่าสนใจมากนะครับท่านบอกว่านะครับทหารหรือกองทัพนะครับในเครือจักรภพทั้งหลายนะครับหลังจากเกษียณแล้ว5ปีถึงจะสามารถวิพากษ์วิจารณ์หรือให้ความคิดเห็นในทางการเมืองได้ค่ะนะครับในขณะที่อยู่ในกองทัพเนี่ยทหารเนี่ยจะให้ความเห็นในทางการเมืองไม่ได้เลยค่ะนะครับในขณะเดียวกันท่านก็ยังบอกอีกว่านะครับจะเสนอให้ทหารเนี่ยห้ามเป็นกรรมการบริษัทหรือไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทเอกชนนะครับถ้าจะเป็นก็คือต้องพ้นจากตำแหน่งหรือเกษียณมาแล้ว5ปีผมว่านี่เป็นเรื่องดีๆนะนะครับแม้กระทั่งรับสายกิจก็ต้องห้ามเป็นนะครับต้องแยกส่วนกันไปเลยสำหรับหน้าที่ของการเป็นทหารก็เป็นทหารพลเรือนตำแหน่งแห่งหนอะไรยังไงก็แยกกันไปเลยนะจะได้ไม่ถูกกล่าวหาทีหลังด้วยว่าดึงพี่ดึงน้องมาทำผลประโยชน์ส่วนร่วมส่วนตัวอะไรมาปะปนกันไปหมดใช่ไหมก็ต้องแยกในส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะทีนี้พามาดูกันอีกหนึ่งประเด็นนะคะเรื่องของสนามการเลือกตั้งผู้ว่ากทมยังไม่ได้มีการกำหนดวันเดือนปีก็คือน่าจะเป็นปีนี้หรือว่าปลายปีนี่แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าสิ่งที่คนไปโฟกัสก็คือตัวผู้สมัครกรุงเทพมหานครในรอบนี้นี่จะมีใครบ้างการแข่งขันเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยหลายคนก็โฟกัสไปที่ทางด้านของคุณชัชชาติศรีพันธ์เพราะว่าแน่นอนแหละว่าลงในลักษณะของนามอิสระนั่นเองนะคะหลายคนบางคนพยายามที่จะนะคะตีข่าวหรือพยายามที่จะบอกว่าเพื่อไทยกับคุณชัชชาติเนี่ยมีปัญหากันนะคะแต่ว่าฟังจากการให้สัมภาษณ์ของคุณปลอดประสบนะคะสุรสวัสดีเนี่ยซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ยังพูดถึงคุณชัชชาติเลยบอกเอาใจช่วยนะคะแล้วก็บอกด้วยเนี่ยส่วนตัวเนี่ยดีใจที่คุณชัชชาติสนใจแล้วตั้งใจจะลงแข่งขันในเรื่องของผู้ว่ากทมเนี่ยนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าคุณชัชชาติเนี่ยเป็นคนดีมีความรู้ไม่มีวันมองคุณชัชชาติเป็นศัตรูนะพรรคเพื่อไทยไม่มีวันมองคุณชัชชาติเป็นศัตรูเพราะว่าเกิดจากเพื่อไทยโตจากเพื่อไทยและได้รับเกียรติจากเพื่อไทยเสมอมาและคุณชัชชาติเองก็พูดเสมอว่าไม่มีวันที่จะทรยศครับเนี่ยฮะก็หลังจากที่คุณชัชชาติหลังจากที่มีข่าวนะเมื่อก่อนนะก็เป็นแค่รายงานข่าวนะครับเป็นรายงานข่าวว่าคุณชัชชาติจะลงอิสระนะครับลงสมัครผู้ว่ากทมในนามอิสระนะไม่สังกัดพรรคการเมืองใดนะครับแล้วก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็มีรายงานข่าวออกมาจากพรรคเพื่อไทย
ว่าโหเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยไม่พอใจนะครับกรรมการบริหารพรรคสมาชิกพรรคไม่ว่าจะเป็นส.ส.ในกทม.แล้วก็ไม่พอใจคุณชัดชาติหาว่าทรยศต่อพรรคเพื่อไทยอะไรต่างๆนะครับล่าสุดคุณชัดชาติออกมาพูดชัดเจนนะครับชัดเจนเลยบอกว่าเขาไม่เคยคิดจะทรยศพรรคเพื่อไทยสิ่งที่เขาต้องสิ่งที่เขาประกาศตัวที่จะสมัครผู้ว่าในพรรคอิสระนั้นก็เพื่อต้องการซึ่งที่จะดึงแนวร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อพัฒนากทม.นะครับหลังจากนั้นนะครับอย่างที่คุณฟ้าได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วก็คือว่าคุณปอดประสบเองนะครับก็ออกมาพูดชัดเจนนะครับยังไงก็แล้วแต่ยินดีสนับสนุนคุณชัดชาติหนึ่งเสียงจากคุณประสบคุณปอดประสบพร้อมที่จะเทพร้อมจะเลือกคุณชัดชาติเช่นเดียวกับคุณจิตรัตน์นฤนองนะครับท่านก็พูดชัดเจนนะครับรวมทั้งคุณภูมิธรรมคุณภูมิธรรมก็บอกนะฮะหนึ่งเสียงจากใจให้ชัดชาตินะคุณภูมิธรรมก็ยังบอกแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็บอกด้วยเนี่ยได้ทราบข่าวว่าคุณชัดชาติเนี่ยตัดสินใจอาสารับใช้ชาวกทม.เนี่ยนะคะด้วยการลงชิงตำแหน่งแบบอิสระเนี่ยก็ให้เหตุผลว่าต้องการประสานแล้วก็ร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อใช้ศักยภาพและความสามารถที่มีอยู่ดึงทรัพยากรจากทุกส่วนในสังคมนะคะช่วยการทำให้ชาวกทม.นะช่วยการทำงานให้กับชาวกรุงเทพเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เล่าให้ฟังว่าคุณชัชชาติเนี่ยเคยเป็นเพื่อนร่วมงานของพวกเราเคยทำงานบริหารกระทรวงคมนาคมจนมีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับจากทั่วทุกฝ่ายว่าเป็นนักการเมืองน้ำดีอีกท่านหนึ่งนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นคนที่คุณชัชชาติเนี่ยเป็นคนที่พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นนะเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไม่ใช่ปัญหาหลักการสำคัญนะที่ประนีประนอมกันไม่ได้ขณะเดียวกันก็พยายามรับฟังดึงความร่วมมือเอาง่ายๆก็คือมีความชื่นชมคุณชัชชาตินะคะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้เนี่ยว่าถึงเวลาแล้วกรุงเทพต้องเปลี่ยนแปลงได้เวลาของกรุงเทพที่ต้องดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าผมเนี่ยจะรู้สึกเสียดายคุณชัชชาติเพียงใดนี่คือคุณอ้วนภูมิธรรมนะแต่ผมก็ยังสนับสนุนคุณชัชชาติให้ได้เป็นผู้ว่ากทม.คนใหม่ที่ผมอยากเห็นด้วยความกระตือรือร้นยิ่งนะหนึ่งเสียงของผมมอบให้นายชัชชาติจากหัวใจผมสนับสนุนผู้ว่ากทม.ชื่อชัดชาติสิทธิพันธ์เป็นปากชัดเจนนะคะเดี๋ยวผมว่าโอเคละมันเป็นเรื่องดีเรื่องที่ดีที่คุณชัดชาติประกาศตัวชัดเจนนะครับในขณะเดียวกันทั้งบรรดาอดีตผู้นำแกนนำของพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นคุณปอดประสบคุณภูมิธรรมคุณกิติรัตน์ก็ประกาศตัวชัดเจนให้การสนับสนุนคุณชัดชาตินะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะได้อะไรล่ะจะแก้ปัญหาข่าวอึมครึมข่าวปล่อยข่าวอะไรทั้งหลายเพื่อที่จะทำลายคุณชัชชาติเนี่ยมันจะได้หายไปสักทีนะครับคุณชัชชาติก็ออกมาพูดนะเขาก็ปฏิเสธคือก่อนหน้านั้นมันมีข่าวออกมาว่าคุณชัชชาติไปพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับเป็นข่าวลือคือข่าวนี่มันเพื่อต้องการสิทธิเครดิตคุณชัชชาตินะครับซึ่งคุณชัชชาติก็ออกมาปฏิเสธนะนะครับบอกว่าที่มีข่าวว่าตนเองไปพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเพื่อหารือเรื่องการลงสมัครนั้นข่าวดังกล่าวเป็นการใส่ไฟให้ร้ายตนเองยืนยันไม่ไปเคยไปพบหารือกับแกนนำใดพรรคใดทั้งสิ้นรวมทั้งคุณหญิงหน่อยด้วยนะครับคุณธนาธรอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ไปนะคะนะครับเพราะว่าคุณชัชชาตินะครับในเมื่อประกาศตัวชัดเจนว่าลงสมัครอิสระไอการที่จะไปหารือกับพรรคโน้นพรรคนี้มันก็เป็นเรื่องที่ขัดกับสิ่งที่เขาประกาศไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นการคุณพระเจ้าต้องทำตัวแบบนี้แหละนะครับทำตัวแบบนี้แหละแล้วก็ผมก็เชื่อว่าในส่วนของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งจากการเลือกตั้งเมื่อ24มีนาคมที่ผ่านมานะครับมีผมเชื่อเพื่อไทยในกทม.นี่นะครับมีเสียงมีจำนวนคะแนนหรือจำนวนเสียงอยู่แล้วประมาณ 7-8 แสนเสียงนะครับนะครับแล้วก็ผมคิดว่าก็พร้อมที่จะเทเสียงให้กับคุณสุชาติชัดชาตินะครับคุณปอมโสก็พูดชัดเจนว่าถ้าหากไม่มีใครเก่งหรือใครดีเท่ากับคุณสุชาติพรรคเพื่อไทยก็จะไม่ส่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะในเมื่อไม่ส่งโอเคล่ะคุณหนุนคุณชัดชาติคุณชัดชาติก็มีโอกาสในการที่จะชนะเพราะถ้าดูถึงตัวผู้สมัครของพรรคอื่นๆตัวนี้นะครับไม่ว่าประชาธิปัตย์พลังประชารัฐภูมิใจไทยอะไรล่ะนะครับก็ยังไม่เห็นตัว
ใช่ค่ะยังไม่ได้เปิดตัวก็เลยยังพูดไม่ได้ว่ามีใครที่จะมาแข่งขันบ้างตอนนี้คุณชาชาติกำลังแข่งกับตัวเองอยู่นะฮะอย่าใช้คำว่าแข่งกับตัวเองกำลังแสดงผลงานของตัวเองอยู่ทำเพื่อประชาชนอยู่เพราะว่าตอนให้สัมภาษณ์นี่แกก็ไปแจกแมสแจกหน้ากากอนามัยให้กับชาวสยามนะแกก็ลงพื้นที่บ่อยๆอยู่ประจำนะไปติดตามหน้าเพจแกได้แน่นอนนะครับคุณฟ้าไอ้การทำงานของผู้ว่ากทม.นะครับสิ่งสำคัญนอกจากได้รับการสนับสนุนจากข้าราชการจากประชาชนแล้วสิ่งสำคัญก็คือสก.ด้วยเพราะในกทม.มีสก.และสข.สก.คือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครสข.ก็คือสมาชิกสภาเขตใช่ไหมฮะก็คือคนเดิมที่เป็นอยู่แล้วไหมครับเพราะยังไม่แต่พรรคเพื่อไทยก็มีสก.ก็มีประชาธิปัตย์ก็มีคือที่ผ่านมาเนี่ยมันมีแค่สองพรรคนะครับที่เขาคุมเสียงสก.อยู่นะครับประชาธิปัตย์เนี่ยจะมีสก.มากกว่าเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นการที่คุณรัชชาติจะได้การสนับสนุนจากนี่ก็คือคุณรัชชาติต้องหนึ่งคุณรัชชาติจะส่งสก.ในนามอิสระด้วยตัวเองไหมถ้าไม่ส่งคุณก็ต้องหาเสียงหนุนสก.จากพรรคเพื่อไทยด้วยความที่ตัวเองก็เป็นอิสระอยู่แล้วก็จะทำงานได้ทั้งประชาธิปัตย์ทำงานได้ทั้งเพื่อไทยโดยที่ปราศจากเงื่อนไขใดๆใช่ไหมฮะเพราะว่าผู้ว่าคงลงพื้นที่ได้ไม่ทุกพื้นที่หรอกนะครับมันก็ต้องอาศัยสก.สข.นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการใช้วิธีของคุณชาติอะที่หลายคนก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องเพราะว่าหลายคนก็โฟกัสอยู่แล้วแหละว่าถ้าเกิดอยู่ในนามเพื่อไทยเนี่ยจะไปทำงานกับประชาธิปัตย์กันยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้ดูจะปฏิเสธกันและกันแต่ว่าเอาล่ะท้ายที่สุดแล้วถ้าเกิดไม่ได้โฟกัสที่ตัวพรรคก็โฟกัสที่ตัวบุคคลเพราะว่าหลายคนก็คงจะได้เห็นในส่วนของผลงานของคุณชาชาติที่ผ่านมานั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้านะคะมาติดตามประเด็นอื่นๆกันต่อค่ะประเด็นที่เราจะคุยกันเนี่ยก็เป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับท่านทหารกันนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของบ้านพักนะคะมีทั้งบ้านพักของผอ.ทร.แล้วก็อย่างล่าสุดนะคะคุณบุญกรมบ้านพักสี่เสาเทเวศใช่ไหมคะที่เมื่อกี้เราก็ได้คุยกันว่าเอ๊ะเห็นคุณบุญกรมบอกว่าจะไม่มีแล้วใช่ไหมคะครับคือล่าสุดไม่มีข่าวออกมานะครับบ้านสี่เสาเทเวศนะครับทางอะไรทางคนใกล้ชิดของท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองค์มนตรีซึ่งท่านถึงแก่สัญญาไปแล้วนะครับว่าจะมีการคืนบ้านสีเสาเทเวศให้กับทางกองทัพบกนะครับคือต้องเรียนอย่างนี้บอกว่าบ้านสีเสาเทเวศนะครับเดิมทีเป็นบ้านพักของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นะครับอดีตผู้บัญชาการทหารบกนะครับแล้วก็เคยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อประมาณปี2505หรือ6อะไรนี่แหละประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับในสมัยที่เป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับก็เข้าไปอยู่ในบ้านสีเสานะครับเข้าไปอยู่ในบ้านสีเสาเมื่อปี2521นะครับตอนนั้นเป็นรัฐบาลของพลเอกเกียงศักดิ์ชมนันท์นะครับตอนนั้นพลเอกเปรมนะครับท่านย้ายจากแม่ทัพภาคที่2มาเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกแล้วก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการทหารบกนะครับในขณะเดียวกันก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับท่านไม่มีบ้านพักในกรุงเทพนะครับทางกองทัพบกก็โดยตัวท่านเนี่ยแหละก็เข้าไปอยู่ในบ้านพักสีเสานะครับบ้านพักสีเสาก็ตั้งแต่ปี21จนกระทั่งปัจจุบันในช่วงที่ท่านเสียชีวิตก็หลายสิบปีนะประมาณ40ปีมั้งนะครับตั้งแต่ท่านเข้าไปอยู่นะครับซึ่งบ้านสีเสาเนี่ยนะครับคุณฟ้ามีประวัติในทางการเมืองมีความเกี่ยวข้องในทางการเมืองหลายต่อหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะในยุคของ
ในยุคที่ท่านพลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนั้นก็เกิดวิกฤตทางการเมืองหลายตัวหลายครั้งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดพยายามที่จะทำรัฐประหารเมื่อปี2524เมื่อวันที่1เมษายน2524ภายใต้การนำของพันเอกมนูลกิจลูกขจรหรือพันเอกมนูลลูกขจรนะครับรวมทั้งพันเอกสว่างพันเอกประจักษ์สว่างกิจตอนนั้นเป็นกลุ่มยังเติร์กทหารกลุ่มยังเติร์กก็พยายามที่ทำรัฐประหารพันเอกเปรมแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับในขณะเดียวกันก็เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่9กันยา28อีกก็กลุ่มเดิมนั่นแหละนะครับพยายามทำรัฐประหารพลเอกเปรมอีกก็ไม่สำเร็จอีกนะครับแล้วก็เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกเปรมกับพลเอกอาทิตย์กำลังเอกนะครับเกิดพลเอกตอนนั้นพลเอกอาทิตย์กำลังเอกเป็นผู้จัดการทหารบกอยู่นะครับก็ขัดแย้งกับรัฐบาลเขาก็ต้องโอ้โหมีการทะเลาะกันมีอะไรต่างๆมากมายนะครับไอ้วิกฤตในความรุนแรงที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งที่ในช่วงที่พลเอกเปรมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็จะมีฐานกลุ่มหนึ่งที่ให้การสนับสนุนพลเอกเปรมดินสุรานนท์นะครับออกมาเคลื่อนไหวมาไปให้กำลังใจพลเอกเปรมที่บ้านเสือเสานี่แหละก็เรียกว่าตบเท้าก็เรียกว่าตบเท้าแสดงพลังนะครับให้การสนับสนุนพลเอกเปรมนะครับเส้นทางกลุ่มนี้เช่นพลเอกชวลิตยงใจยุทธพลเอกสุนทรคงสมพงศ์พลเอกสกินดาคาประยูนบิ๊กตุ๋ยพลเอกอิสรพงษ์หนุนพักดีอะไรอื่นๆนี่แหละครับทหารกลุ่มนี้ซึ่งเป็นทหารที่ยืนข้างกับพลเอกอาทิตย์อยู่นะครับก็ไปให้กำลังใจให้อะไรต่างๆนะครับก็เลยทำให้พลเอกเปรมเนี่ยท่านมีกำลังใจแล้วก็เป็นนายกติดต่อเนื่องกันถึง8ปีกับอีก5เดือนนะครับนี่คือประวัติของบ้านสิเสาที่มีความเกี่ยวข้องในทางการเมืองค่ะนะครับเพราะนั้นหลังจากที่ท่านถึงแก่สถานกรรมแล้วก็อย่างที่ทราบนะครับทางคนใกล้ชิดก็จะมอบคืนบ้านสิเสาให้กับกองทัพบกนะครับซึ่งก็อยู่ที่ว่ากองทัพบกจะเอาไปทำอะไรจะทุบทิ้งหรือว่าจะทำอะไรต่อหรือจะรักษาไว้หรือเปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของกองทัพบกนะคะที่พามาดูกันในส่วนของกองทัพเรือกันบ้างนะคะที่ถือว่าอันนี้ก็เกี่ยวกับประเด็นบ้านพักเหมือนกันบ้านพักค่ะงบประมาณในการสร้างตอนนี้กำลังก่อสร้างกันอยู่นะคะงบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยคือ112ล้านบาทหลายคนก็มองว่าโอ้โหชื่อที่ใช้เนี่ยก็คือเป็นบ้านพักของผบ.ทร.นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยทางด้านของกองทัพเรือเนี่ยเขาก็ได้มีการออกมาแถลงชี้แจงแล้วว่านะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลังเดิมเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยสร้างมา30ปีแล้วรวมทั้งในปี54เนี่ยก็ถูกน้ำท่วมขังไปด้วยครั้นว่าจะไปซ่อมแซมก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงไม่คุ้มค่าเพราะฉะนั้นก็เลยสร้างใหม่แล้วกันแล้วก็ได้มีเหตุผลด้วยนะคะที่ต้องเร่งรีบในการสร้างเนี่ยเพราะว่าวันที่11ปักหมุดไว้เลยค่ะ11และ17พฤศจิกายนนี้นะคะบ้านพักหลังนี้เนี่ยได้เปิดประเดิมได้ใช้กันแน่ๆแหละเพราะการสร้างต้องมีความสง่างามมีความสมเกียรตินี่นะคะก็ขึ้นมาแล้วนะคะได้เห็นในส่วนของการแจกแจงไม่ว่าจะเป็นค่าอ่านี่ถ้าเราได้เห็นภาพกันนะคะหลายคนนี่บอกใหญ่จริงๆผู้สื่อข่าวถามตามกระแสข่าวนี่คือนี่เหมือนโรงแรมเลยหรือเปล่านะคะผบ.ทร.ก็ออกมาตัวแทนเนี่ยน่าจะออกมาบอกนะคะในลักษณะว่านะคะว่าจริงๆเหมือนเป็นลักษณะโรงแรมขนาดย่อมนะคะผู้ที่ออกมาชี้แจงเนี่ยก็คือพลเรือตรีอภินันท์นั่นเองค่ะออกมาให้ข้อมูลออกมาที่ในส่วนของการแถลงเนี่ยนะคะยืนยันว่าไอ้ที่บอกเนี่ยว่าเป็นตึก3ชั้นเนี่ยยืนยันว่าเป็นอาคารพักของผู้ติดตามก็เตรียมไว้ในการรองรับเนี่ย 20-30 คนเอาง่ายๆก็เรียกว่าเป็นโรงแรมขนาดย่อมนั่นแหละนะงบ112ล้านเนี่ยฟังกันให้ดีนะคะก็คือแบ่งเป็น3ส่วนค่ะดังต่อไปนี้นะคะ1ค่ะในส่วนของตัวอาคารบ้านพักเนี่ยนะคะบ้านพักรับรองตัวอาคารเนี่ย65ล้านบาทนะคะครอบคลุมไปถึงเรื่องการรื้อถอนหลังเดิมด้วยนะคะการก่อสร้างตัวอาคารใหม่งานสถาปัตยกรรมหรือส่วนที่2ค่ะก็คือในส่วนของค่าตกแต่งภายใน 32.5 ล้านบาทก็ครอบคลุมพื้นที่เนี่ยคือ300ตารางเมตรนะคะรวมไปถึงอาคารของผู้ติดตามงานจัดเลี้ยงค่ะ3นะคะงานภูมิสถาปัตยกรรมนะคะ15ล้านบาท
นะแล้วก็บอกด้วยว่าเหตุผลที่ต้องแยกเป็น3ส่วนเพราะอะไรเพราะว่าเร่งรัดการก่อสร้างที่บอกคุณผู้ชมไปตอนแรกนะคะ11พฤศจิกายนเนี่ยวงเงินค่าก่อสร้างทุกอย่างก็เป็นไปตามมาตรฐานราคาอะไรต่างๆนะคะแล้วก็บอกด้วยว่าเนี่ยนะคะจะต้องก่อสร้างเร็วเนี่ยเพราะเนื่องจากจะใช้เป็นพื้นที่รองรับการประชุมอาเซียนซัมมิตในวันที่11พฤศจิกายนนะคะแล้วก็เรื่องของการประชุมรัฐมนตรีว่าการกลาโหมอาเซียนพร้อมคู่เจรจา18ประเทศในวันที่17พฤศจิกายนนั่นเองนะคะและอย่างที่บอกคือที่ใช้ชื่อนี้เพราะว่าเป็นชื่อเดิมคือบ้านพักรับรองผบ.ทร.หลายคนอาจจะมองว่าที่เป็นประเด็นเพราะว่าใช้คำว่าบ้านพักรับรองผบ.ทร.คือผมเพิ่งเขียนครั้งแรกนะครับนี่แหละที่เป็นบ้านพักรับรองที่โออ่านะครับอยู่ริมน้ำด้วยนะคะใหญ่โตแล้วก็สร้างด้วยงบประมาณหลักสูงมากนะครับ2ล้านโอ้โห112ล้านนะครับเพราะว่ามากนะในกองทัพบกบ้านพักรับรองของผู้บัญชาการทหารบกกองทัพไทยบ้านพักรับรองของผู้บัญชาการทหารสุดของกองทัพอากาศบ้านเนี่ยผมไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ถ้ามีก็คงไม่ใหญ่เท่ากับของกองทัพเรือโอ้โหอันนี้คือบอกแล้วว่าเผื่อผู้ติดตามด้วยก็เลยแบบอาจจะสร้างแบบใหญ่มากกว่าบ้านสีเสานะโอ้โหคงกลมนะใหญ่กว่าบ้านสีเสาแล้วก็ทรงเนี่ยเหมือนกับต่างประเทศใช่ไหมฮะใช่ยุโรปเลยนะเนี่ยยุโรปเลยใช่ไหมริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่ามันจำเป็นมากขนาดไหนถึงต้องสร้างใหญ่โตขนาดนี้แล้วก็ใช้งบประมาณมากขนาดนี้เพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ11กับ17พฤศจิกายนนี้จะได้ผมสมเกียรติสง่างามค่ะอันนี้พลเรือตรีอภินันท์บอกแบบนี้เลยนะคะเป็นเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือคือไอ้ที่บอกว่าเพื่อใช้บ้านเป็นบ้านพักรับรองอะไรนะของอาเซียนรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนหรืออะไรใช่ไหมใช่ค่ะผมคิดว่ามันไม่จำเป็นหรอกนะครับรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนเขามาประชุมในประเทศไทยไม่จำเป็นก็ต้องมีบ้านพักรับรองประชุมที่โรงแรมประชุมอะไรที่ไหนก็ไอ้พักที่โรงแรมที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละเขาจะให้เกียรตินี่ก็น่าจะเป็นในเรื่องความมั่นคงภายในประเทศนะคะในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยเรื่องของเศรษฐกิจอะไรแบบนี้แต่อย่างที่บอกก็เลยไม่รู้ยิ่งตอนนี้ประเทศชาติมีปัญหานะครับเศรษฐกิจไม่ดีชาวบ้านเดือดร้อนไม่มีข้าวจะกินหรือได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายรายได้ไม่พอกับค่าใช้จ่ายนะครับแล้วครูบรรดานักการพันโรงอะไรทั้งหลายก็มาไม่มีไม่ได้รับเงินเดือนยังอดอยากปากแห้งอยู่เลยมีน้ำซ้ำยังไงงดจ้างอะไรเขาอีกนะครับเพราะรัฐบาลมันถังแตกไงใช่ไหมฮะแล้วพอข่าวนี้ถูกเปิดโปงมาเนี่ยคนก็เลยโอ้โหตกใจสิวะใช่ไหมค่ะเงินงบประมาณในส่วนการจะลงมาช่วยชาวรากหญ้าไม่มีเงินไม่พอนะนายกก็บอกพยายามจะเข้าใจแหละว่าก็เป็นการสร้างอาคารบ้านพักหลังใหม่แต่ด้วยความที่มันไม่ใช่คำว่าแพงราคาสูงหรูหราคฤหาสน์นะหน้าหนังสือพิมพ์อย่างของมติชนเนี่ยใช้คำว่าคฤหาสน์หรูเลยนะคะคือคฤหาสน์แจงคฤหาสน์112ล้านบ้านพักหรูผบ.ทร.บ้านพักหรูผบ.ทร.คฤหาสน์นะโอ้โหใหญ่กว่าคฤหาสน์อีกมั้ยนี่นะบ้านพักหรูผบ.ทบ.เนี่ยผบ.ทร.เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยโฟกัสไปที่ท่านผบ.ทร.แล้วก็ท่านทำให้ท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์เสียหายได้นะครับถ้าเป็นบ้านพักหรูเพื่อรับรองเป็นชื่ออื่นบ้านพักรับเรือนรับรองกองทัพต่างชาติเรืออะไรก็ลองมีไอพีอะไรก็ยังพอได้เลยแต่นี่พุ่งเป้าไปที่ผบ.ทร.เดี๋ยวโหท่านรับไปเต็มๆเลยนะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็ต้องรอดูนะคะว่าหลังจากที่มีการแถลงชี้แจงออกมาแล้วกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยจะเงียบสงบหายไปหรือยังจะต้องตีกระแสกันไปอีกรอดูกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีการตีข่าวไปอีกเนี่ยก็เชื่อว่าจะต้องมีการออกมาพูดออกมาอธิบายอะไรให้ได้ตามกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยค่ะขอบพระคุณคุณบุญกรมดงบางสถานค่ะขอบพระคุณค่ะเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ